รงเรียนวัดป่าแดงตั้งอยู่เลขที่269หมู่6ตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของตำบลแม่ทะลบเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2561มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนมีนักเรียนทั้งหมด196คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดป่าแดงจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่งานอาชีพโรงเรียนวัดป่าแดงเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนในโครงการประชารัฐและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning และ STEM ศึกษาโรงเรียนวัดป่าแดงจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คือหลักสูตรวิทยาการคำนวณโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์ด้าน IoT Internet of Things เช่นการประดิษฐ์หุ่นยนต์การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่21หลักสูตรสมุนไพรไทยก้าวไกลสู่อาชีพสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เน้นให้นักเรียนมีทักษะชีวิตทักษะการทำงานนักเรียนสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้ระหว่างเรียนอย่างน้อยชั้นเรียนละ1อาชีพเช่นน้ำพริกอินทผาลัมน้ำพริกลำไยอบแห้งคุกกี้สมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรและการทำลูกประคบส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ธุรกิจขนาดย่อมจากร้านค้าสหกรณ์และร้านป่าแดงคาเฟ่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนวัดป่าแดงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศรายการการแข่งขันน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ2ปีซ้อนและในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ระดับเหรียญทองรายการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงการประกวดแปรรูปอาหารและการแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ